รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยใครที่ชื่นชอบนะครับสเต็กหมูง่ายๆเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยครับแล้วที่สำคัญเชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟกับซอสนะฮะที่เป็นครีมองุ่นกับขิงดองด้วยขั้นตอนการทำเนี่ยเทคนิคต่างๆเชฟวันนี้จัดเต็มแน่นอนแต่ยังไงผมขอเวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่ครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านคุณเปรมมิกาเขาอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจของเรานะครับแล้วอยากจะแชร์สูตรขนมจีนน้ำยากะทิให้พวกเราได้มีโอกาสดูแล้วก็ชิมกันทำเองทุกขั้นตอนน้ำพริกก็โขลกเองฟังเสร็จแล้วอยากมาชิมไปเราไปพบคุณเปรมมิกาไปดูกันดีกว่านะทำไมถึงต้องใช้กะทิอัมพวากับเมนูขนมจีนน้ำยาสูตรนี้ล่ะเพราะใช้ง่ายสะดวกค่ะข้นหอมมันค่ะเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะดีกว่ามานั่งคั้นเองค่ะงั้นขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะตายแล้วข้นนะคะคุณเปรมมิกาค่ะอร่อยเชียวละรสชาติเข้มข้นมากเลยแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปมีความหอมๆมันๆรู้เลยว่าใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ค่ะขอดูวิธีทำหน่อยได้ไหมตำรับนี้ฉันอยากเห็นจังเลยได้ค่ะงั้นฉันขอดูการทำเครื่องแกงสำหรับน้ำยานี่ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จตำค่ะตำเลยนะคะลงมือเลยค่ะละเอียดแล้วล่ะเธอเราจะใส่เนื้อปลาแล้วค่ะนี่ก็คือเนื้อปลานิลต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อเปรมมิกาก็จะใส่กะทิค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับขาวข้นหอมมันค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อใส่เครื่องแกงค่ะโขกเอาไว้เมื่อกี้นี้ค่ะใส่เครื่องแกงค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใกล้เดือดแล้วค่ะต้องปรุงรสแล้วค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะใส่เกลือค่ะน้ำปลาค่ะอันนี้มะขามเปียกค่ะค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะต้องเคี่ยวนานไหมคะไม่นานค่ะพอได้เดือดสักพักหนึ่งก็ติดไฟได้เลยค่ะค่ะก็ถึงเวลาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยากะทิค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปรมมิกานะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านในวันนี้นะคะวันนี้รับไปเลยนะกิฟต์วอเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกรับเลยนะครับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี